ระบาดเป็นไปตามคาดกรมฟ้าเขียวขยายแพร่ฉุกเฉินประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์สบค.มีมติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนเป็นวันที่1 ถึง 30 กันยายน 2563เนื่องจากต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายในเชิงป้องกันเช่นการควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรการจัดทำระบบติดตามตัวการบังคับใช้มาตรการควบคุมที่ครอบคลุมทุกกิจการกิจกรรมรวมถึงจำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตที่ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพสามารถบูรณาการกำลังพลเรือนตำรวจทหารร่วมปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอตามภารกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนยืนยันไม่มีผลต่อการชุมนุมล่าสุด25สิงหาคมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อระยะเวลาการประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดพ.ร.ก.การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ซึ่งจะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่31สิงหาคม2563ออกไปอีก1เดือนหรือประกาศบังคับใช้ต่อไปตั้งแต่วันที่1กันยายน2563ถึงวันที่30กันยายน2563เพื่อแก้ปัญหาพรุ่งนี้ถล่มหนักเตือนจังหวัดที่จะโดนฝนฟ้าคะนองส่วนในช่วงวันที่ 28-31 สิงหาคม63ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกข้อควรระวังในช่วงวันที่ 28-31 สิงหาคม63ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้ไว้ด้วยภาคเหนือในช่วงวันที่ 25-26 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 27-31 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 25-26 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 27-31 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางในช่วงวันที่ 25-27 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตกและตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 25-27 สิงหาคม 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่ 25-27 สิงหาคม 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่ 25-27 สิงหาคม 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่ 25-27 สิงหาคม 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแผนภาพอากาศ7วันข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอบคุณที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยา มาแล้วเลขเจ้าโทนโดยเจ้าโทนจะชอบนอนอยู่ตามแผงสลากินแบ่งรัฐบาลและตามโพรงแม่ตะเคียนซึ่งเจ้าโทนเป็นแมวที่มีนิสัยเชื่องเป็นมิตรกับชาวบ้านทั่วไปจะคลุกคลีอยู่กับกรรมการวัดจึงเป็นขวัญใจของกรรมการวัดรวมถึงชาวบ้านนักเล่นเลขที่เดินทางมาวัดใหม่โคกมรุมจะพากันอุ้มเจ้าโทนนำไปลุ้นโชคลาภตามแผงสลากกินแบ่งรัฐบาลการเป็นประจำโดยให้เจ้าโทนใช้เท้าเหยียบไปที่ฉลากแล้วก็ซื้อไปลุ้นโชคบางคนก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปเจ้าโทนที่บริเวณหลังแล้วส่องหาตัวเลขนำไปลุ้นทางด้านนางสาวนิตยาภูลเกษมอายุ32ปีแม่ค้าส้มโอเล่าให้ฟังว่าตนเองได้โชคจากเจ้าโทนมาแล้ว3ครั้งติดต่อกันโดยใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปภาพที่บริเวณด้านหลังของเจ้าโทนแล้วส่องหาตัวเลขเห็นชัดเจนนำไปลุ้นได้โชคและได้ซื้อไก่ทอด KFC พร้อมกับปลาทูมาให้เจ้าโทนกินเป็นประจำและในครั้งนี้ชาวบ้านให้เจ้าโทนลุ้นโชคได้เลข084กับ540ส่วนการส่องหาตัวเลขที่หลังเจ้าโทนได้เลข41-39เพื่อนำไปลุ้นในงวดนี้ซึ่งที่วัดใหม่โคกมรุมเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศที่มีพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทองมากที่สุดถึง50ต้นโดยชาวบ้านที่เจอต้นตะเคียนตามสถานที่ต่างๆได้มาแจ้งให้ทางคณะกรรมการวัดไปอัญเชิญมายังวัดใหม่โคกมรุมซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าหากพบเจอต้นตะเคียนที่อยู่ภายในบริเวณบ้านหรือสถานที่ของตนเองต้องนำไปถวายวัด
เพื่อให้แม่ตะเคียนมีที่อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขให้ชาวบ้านกราบไหว้ขอโชคตามความเชื่อต่อไปเรียบเรียงโดยตระกูลศักดิ์ทีมข่าวสยามนิวส์จังหวัดอ่างทอง